ฏอิทัปปัจจยตาหัวใจปฏิจจสมุปบาทเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปลำดับเรื่องเฉพาะหมวดสำหรับปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์หมวดที่หนึ่งว่าด้วยลักษณะความสำคัญและวัตถุประสงค์ของเรื่องปฏิจจสมุปบาทมี18เรื่องกว่าด้วยลักษณะ6เรื่องความหมายของปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการเป็นปฏิจจสมุปปันธธรรมทรงขยายความปฏิจจสมุปบาทอย่างวิธีถามตอบปัจจัยการแม้เพียงอาการเดียวก็ยังตรัสเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทแม้แสดงเพียงผัสสะให้เกิดเวทนาก็ยังเรียกว่าปฏิจจสมุปบาททรงเปรียบปฏิจจสมุปบาทด้วยการขึ้นลงของน้ำทะเลขอว่าด้วยความสำคัญ6เรื่องการเห็นปฏิจจสมุปบาทชื่อว่าการเห็นธรรมปฏิจจสมุปบาทคือกฎแห่งธรรมทิฏฐิธรรมนิยามปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกและดูลึกปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องลึกซึ้งเท่ากับเรื่องนิพพานนรกเพราะไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทร้อนยิ่งกว่านรกไหนหมดผู้แสดงธรรมโดยหลักปฏิจจสมุปบาทเท่านั้นจึงชื่อว่าเป็นธรรมกถึกขอว่าด้วยวัตถุประสงค์6เรื่องปฏิจจสมุปบาททำให้อยู่เหนือความมีและความไม่มีของสิ่งทั้งปวงไม่มีผู้นั้นหรือผู้อื่นในปฏิจจสมุปบาทกายนี้ไม่ใช่ของใครเป็นเพียงกระแสปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเป็นธรรมที่ทรงแสดงเพื่อไม่ให้รู้สึกว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาปฏิจจสมุปบาทมีหลักว่าไม่มีตนเองไม่มีผู้อื่นที่ก่อสุขและทุกข์การรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นหลักการพยากรณ์อรหัตผลปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์หมวดที่หนึ่งว่าด้วยลักษณะความสำคัญและวัตถุประสงค์ของเรื่องปฏิจจสมุปบาทกว่าด้วยลักษณะ6เรื่องความหมายของปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงเราจะจำแนกซึ่งปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งธรรมนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้ครั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลสนองรับพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบาทสมุทยวาระเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ชรามรณะเป็นอย่างไรเล่าความแก่ความคร่ำคร่าความมีฟันหลุดความมีผมงอกความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปสิ้นไปแห่งอายุความแก่รอบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายในสัตวนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ นี้เรียกว่าชราการจุติความเคลื่อนการแตกสลายการหายไปการวายชีพการตายการทำกาละการแตกแห่งขันธ์ทั้งหลายการทอดทิ้งร่างการขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตจากสัตวนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆ นี้เรียกว่ามรณะ
ชรานี้ด้วยมรณะนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชรามรณะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ชาติเป็นอย่างไรเล่าการเกิดการกำเนิดการก้าวลงสู่ครรภ์การบังเกิดการบังเกิดโดยยิ่งความปรากฏของครรภ์ทั้งหลายการที่สัตว์ได้ซึ่งอายตนะทั้งหลายในสัตวนิกายนั้นๆของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าชาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็พบเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพบทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกามภพรูปภพอรูปภพดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าภพดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อุปาทานเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปาทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลัพพตุปาทานอัตวาทุปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอุปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งตัณหาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโพธัพพะตัณหาธรรมตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าตัณหาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เวทนาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งเวทนาทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขุสัมผัสชาเวทนาโสตสัมผัสชาเวทนาคานสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าเวทนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สัมผัสเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งผัสสะทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าผัสสะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สลายตนะเป็นอย่างไรเล่าจักขวายตนะโสตายตนะคานายตนะชิวหายตนะกายายตนะมนายตนะภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าสลายตนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นามรูปเป็นอย่างไรเล่าเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการนี้เรียกว่านามมหาภูตทั้งสี่ด้วยรูปที่อาศัยมหาภูตทั้งสี่ด้วยนี้เรียกว่ารูปนามนี้ด้วยรูปนี้ด้วยย่อมมีอยู่ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่านามรูปดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหมู่แห่งวิญญาณทั้งหลายหกหมู่เหล่านี้คือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าวิญญาณดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายสามอย่างเหล่านี้คือกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าสังขารทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อวิชชาเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความไม่รู้อันใดแลเป็นความไม่รู้ในทุกข์เป็นความไม่รู้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์เป็นความไม่รู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นความไม่รู้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอวิชชาปฏิจจสมุปบาทแต่ละอาการเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงปฏิจจสมุปปนธรรมทั้งหลายแก่พวกเธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฟังซึ่งธรรมนั้นจงทำในใจให้สำเร็จประโยชน์เราจะกล่าวบัดนี้ครั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลสนองรับพระพุทธดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถ้อยคำเหล่านี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปปนธรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่า 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ชรามรณะเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงเป็นธรรมดา 2. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาติเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงเป็นธรรมดา 3. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภพเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงเป็นธรรมดา 4. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปาทานเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงเป็นธรรมดา 5. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตัณหาเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงเป็นธรรมดา 6. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงเป็นธรรมดา 7. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายผัสสะเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงเป็นธรรมดา 8. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสลายตนะเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงเป็นธรรมดา 9. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนามรูปเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงเป็นธรรมดา 10. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงเป็นธรรมดา 11. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงเป็นธรรมดา 12. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอวิชชาเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงเป็นธรรมดาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมทั้งหลายทรงขยายความปฏิจจสมุปบาทอย่างวิธีถามตอบดูก่อนอานนท์อย่ากล่าวอย่างนั้นดูก่อนอานนท์อย่ากล่าวอย่างนั้นก็ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกซึ้งด้วยมีลักษณะดูลึกซึ้งด้วยดูก่อนอานนท์เพราะไม่รู้เพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งธรรมคือปฏิจจสมุปบาทนี้จิตของหมู่สัตว์นี้จึงเป็นเหมือนกลุ่มได้ยุ่งเหยิงเหมือนความยุ่งของกลุ่มได้ที่หนาแน่นไปด้วยปมพันกันยุ่งเหมือนเซิงหญ้ามุนชะและหญ้าปัพพชะอย่างนี้ย่อมไม่ล่วงพ้นสังสาระที่เป็นอบายทุกขติวินิบาตไปได้ดูก่อนอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่าชรามรณะที่มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่า
ชรามรณะมีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่าชรามรณะมีเพราะปัจจัยเคยชาติดูก่อนอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่าชาติที่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าชาติมีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่าชาติมีเพราะปัจจัยคือภพดูก่อนอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่าภพที่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าภพมีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่าภพมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานดูก่อนอานนท์ถ้าเธอถูกถามว่าอุปาทานที่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าอุปาทานมีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่าอุปาทานมีเพราะปัจจัยคือตัณหาดูก่อนอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่าตัณหาที่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าตัณหามีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่าตัณหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาดูก่อนอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่าเวทนาที่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าเวทนามีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่าเวทนามีเพราะปัจจัยคือผัสสะดูก่อนอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่าผัสสะที่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าผัสสะมีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่าผัสสะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปดูก่อนอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่านามรูปที่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่านามรูปมีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณดูก่อนอานนท์เมื่อเธอถูกถามว่าวิญญาณที่มีเพราะสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยอะไรดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือนามรูปดูก่อนอานนท์ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แลเรื่องจึงสรุปได้ว่าวิญญาณมีเพราะปัจจัยคือนามรูปนามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณผัสสะมีเพราะปัจจัยคือนามรูปเวทนามีเพราะปัจจัยคือผัสสะตัณหามีเพราะปัจจัยคือเวทนาอุปาทานมีเพราะปัจจัยคือตัณหาภพมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานชาติมีเพราะปัจจัยคือภพชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตทั้งหลายเกิดขึ้นพร้อมเพราะปัจจัยคือชาติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้แลหมายเหตุผู้รวบรวมผู้ศึกษาพึงสังเกตให้เห็นว่าปฏิจจสมุปบาทแบบนี้ที่ตั้งต้นจากทุกข์ขึ้นไปหาอวิชชาแต่ไปไม่ถึงอวิชชาไปสุดลงเสียเพียงแต่วิญญาณนามรูปแล้ววกกลับนั้นยังมีลักษณะพิเศษอยู่อีกอย่างหนึ่งคือบางสูตรเช่นสูตรนี้โดยเฉพาะหามีสลายตนะรวมอยู่ในสายด้วยไม่ผิดจากสูตรอื่นอีกหลายสูตรแห่งแบบนี้จะสันนิษฐานว่าคัดลอกตกหล่นมาแต่เดิมก็ไม่มีหนทางที่จะสันนิษฐานอย่างนั้นเพราะมีการเว้นคำว่าสลายตนะเหมือนกันหมดทุกๆแห่งในสูตรนี้ทั้งตอนที่เป็นอุเทศนิเทศและตอนที่ทรงย้ำครั้งสุดท้ายในสูตรเดียวกันปัจจัยการแม้เพียงอาการเดียวก็ยังตรัสเรียกว่าป
ฏิจจสมุปบาทอิทัปปัจจยตา 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมทิตตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้น 2. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะภพเป็นปัจจัยชาติย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายเจบังเกิดขึ้นก็ตามละถึง 3. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยภพย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายเจบังเกิดขึ้นก็ตาม 4. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายเจบังเกิดขึ้นก็ตาม 5. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายเจบังเกิดขึ้นก็ตาม 6. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายเจบังเกิดขึ้นก็ตาม 7. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายเจบังเกิดขึ้นก็ตาม 8. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายเจบังเกิดขึ้นก็ตาม 9. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายเจบังเกิดขึ้นก็ตาม 10. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายเจบังเกิดขึ้นก็ตาม 11. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายเจบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมทิตตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาธรรมนิยามตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตาตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารทั้งหลายย่อมมีดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาค
คือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือธรรมอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นแม้แสดงเพียงผัสสะให้เกิดเวทนาก็ยังเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างพึงคลายกำหนัดได้บ้างพึงปล่อยวางได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าการก่อขึ้นก็ดีการสลายลงก็ดีการถูกยึดครองก็ดีการทอดทิ้งซากไว้ก็ดีแห่งกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้ย่อมปรากฏอยู่เพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วจึงเบื่อหน่ายได้บ้างจึงคลายกำหนัดได้บ้างจึงปล่อยวางได้บ้างในกายนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดีว่ามโนก็ดีว่าวิญญาณก็ดีปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วได้ถึงทับแล้วด้วยตัณหาได้ยึดถือแล้วด้วยทิฏฐิด้วยความเป็นตัวตนมาตลอดการช้านานว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้เพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วจึงไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นต้นนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วจะพึงเข้าไปยึดถือเอากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้โดยความเป็นตัวตนยังดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตนไม่ดีเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่ากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้งสี่นี้ดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างเกินกว่าร้อยปีบ้างปรากฏอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างว่ามโนบ้างว่าวิญญาณบ้างนั้นดวงเอิญเกิดขึ้นดวงเอิญดับไปตลอดวันตลอดคืนดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คือสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาจึงเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คืออทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเพราะไม้สองอันเสียดสีกันไปมาไออุ่นย่อมเกิดความร้อนย่อมบังเกิดโดยยิ่ง
พราะแยกไม้ทั้งสองอันนั้นแหละออกจากกันเสียไออุ่นใดที่เกิดเพราะการเสียดสีระหว่างไม้สองอันนั้นไออุ่นนั้นย่อมดับย่อมสงบไปข้อนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คือสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาจึงเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในผัสสะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายความกำหนัดย่อมหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อันเราอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกต่อไปดังนี้แลทรงเปรียบปฏิจจสมุปบาทด้วยการขึ้นลงของน้ำทะเลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อน้ำในมหาสมุทรขึ้นย่อมทำให้น้ำในแม่น้ำใหญ่ขึ้นเมื่อน้ำในแม่น้ำใหญ่ขึ้นย่อมทำให้น้ำในแม่น้ำน้อยขึ้นเมื่อน้ำในแม่น้ำน้อยขึ้นย่อมทำให้ละหานใหญ่มีน้ำขึ้นเมื่อละหานใหญ่มีน้ำขึ้นย่อมทำให้ละหานน้อยมีน้ำขึ้นฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเมื่ออวิชชาเข้ามาย่อมทำให้สังขารทั้งหลายเข้ามาเมื่อสังขารทั้งหลายเข้ามาย่อมทำให้วิญญาณเข้ามาเมื่อวิญญาณเข้ามาย่อมทำให้นามรูปเข้ามาเมื่อนามรูปเข้ามาย่อมทำให้สลายตนะเข้ามาเมื่อสลายตนะเข้ามาย่อมทำให้ผัสสะเข้ามาเมื่อผัสสะเข้ามาย่อมทำให้เวทนาเข้ามาเมื่อเวทนาเข้ามาย่อมทำให้ตัณหาเข้ามาเมื่อตัณหาเข้ามาย่อมทำให้อุปาทานเข้ามาเมื่ออุปาทานเข้ามาย่อมทำให้ภพเข้ามาเมื่อภพเข้ามาย่อมทำให้ชาติเข้ามาเมื่อชาติเข้ามาย่อมทำให้ชรามรณะเข้ามาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อน้ำในมหาสมุทรลงย่อมทำให้น้ำในแม่น้ำใหญ่ลดลงเมื่อน้ำในแม่น้ำใหญ่ลดลงย่อมทำให้น้ำในแม่น้ำน้อยลดลงเมื่อน้ำในแม่น้ำน้อยลดลงย่อมทำให้น้ำที่ละหานใหญ่ลดลงเมื่อน้ำที่ละหานใหญ่ลดลงย่อมทำให้น้ำที่ละหานน้อยลดลงฉันใดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเมื่ออวิชชาออกไปย่อมทำให้สังขารทั้งหลายออกไปเมื่อสังขารทั้งหลายออกไปย่อมทำให้วิญญาณออกไปเมื่อวิญญาณออกไปย่อมทำให้นามรูปออกไปเมื่อนามรูปออกไปย่อมทำให้สลายตนะออกไปเมื่อสลายตนะออกไปย่อมทำให้ผัสสะออกไปเมื่อผัสสะออกไปย่อมทำให้เวทนาออกไปเมื่อเวทนาออกไปย่อมทำให้ตัณหาออกไปเมื่อตัณหาออกไปย่อมทำให้อุปาทานออกไปเมื่ออุปาทานออกไปย่อมทำให้ภพออกไปเมื่อภพออกไปย่อมทำให้ชาติออกไปเมื่อชาติออกไปย่อมทำให้ชรามรณะออกไปดังนี้แล